ทุกคนครับวันนี้พามาดูมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นพิเศษมากๆครับกับ BlackBerry 10 Dev Alpha 4ตัวนี้มันเป็นเครื่องสำหรับนักพัฒนานะครับไม่ได้มีขายอยู่จริงมีใครเคยเป็นนักพัฒนาระบบของ BlackBerry มั้งครับก็ถ้าเคยใช้ก็คอมเมนต์คุยกันได้นะก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับย้อนไปเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วนี่ BlackBerry ได้รับความนิยมมากมายเลยเครื่องนี้จะ Made in Canada นะครับถ้าดูข้างกล่องตรงนี้จะเห็นนิดนึงว่าเป็นแคนาดากล่องเป็นกล่องกระดาษธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากมายแต่ว่าปกกล่องก็สวยดีเหมือนกันนะเรียบๆแล้วก็มีตัวอักษรถ้าคนที่เคยติดตามผมในเพจมานะครับจะรู้ว่าไอ้รุ่นนี้ผมมีจริงเป็น10กล่องเลยนะแต่ก็ขายไปหมดแล้วครับเหลืออยู่กล่องเดียวเอาไว้รีวิววันนี้แหละและนี่ก็คือหน้าตาของเครื่องรุ่นนี้นะครับแล้วด้านล่างจะเห็นว่าเขาเขียนว่า Dev Alpha 4เลยครับทุกคนผมก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้ครับว่ามันมีรุ่นนี้อยู่จริงๆนะครับหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยครับปุ่มเขาก็ลักษณะการวางจะนูนขึ้นมาเล็กน้อยครับไม่เยอะจนเกินไปด้านเครื่องฝั่งขวาก็จะมีปุ่มคอนโทรลวอลลุ่มครับส่วนด้านบนก็ยังมีรูหูฟัง 3.5 มาให้อยู่นะครับเอาเผื่อไว้เทสเสียงนะเนาะแล้วก็มีกล้องติดมาอยู่ตัวหนึ่งด้านหลังพร้อมแฟลชนะครับสติ๊กเกอร์ตรงฝาด้านหลังก็ระบุชัดเจนเลยนะครับว่า not for sale เห็นไหมวัสดุรอบๆเครื่องก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยลองเคาะๆดูเสียงป้องแป้งป้องแป้งเลยอะรูชาร์จก็ยังเป็นไมโคร USB อยู่นะครับแต่ก็ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นแล้วแล้วก็ตรงใกล้ๆรูชาร์จก็ยังมีสลักอยู่อีกนะครับว่า not for sale ไม่รู้ว่าจะเห็นไหมครับในคลิปก็ลองมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันบ้างนะครับว่าไอ้รุ่นนักพัฒนาเนี่ยเขาจะแถมอะไรให้บ้างอันแรกที่โผล่มาเลยก็จะเป็นแบตเตอรี่ครับรหัสแบตรุ่นนี้จะเป็น NS1 นะครับน่าจะรุ่นเดียวกับ Q10 นะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะมีเอกสารมาให้อีก2แผ่นครับอันนึงน่าจะเป็นโบรชัวร์นะส่วนอีกอันนึงน่าจะเป็นคู่มือครับทุกคนก็จะเป็นภาษาอังกฤษล้วนครับเพราะมาจากแคนาดาเดี๋ยวลองดูไอ้โบชัวร์ใบนี้ก่อนดีกว่าครับว่ามันมีอะไรด้านในมั่งก็จะเป็นคล้ายๆควิกไกด์นะครับถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นครับว่าแนะนำเบื้องต้นในการใช้งานมาดูสิ่งต่อไปกันบ้างดีกว่าครับอันนี้เป็นสายชาร์จครับเป็นสายแบบว่าหัวติดกับสายมาเลยนะไม่ใช่แบบแยกแบบเหมือนสาย USB ลองจับดูคุณภาพก็ดีใช้ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็มีสายต่อคอมให้อีกอันนึงครับก็คือต่อเครื่องเข้ากับคอมเลยในกล่องหมดแล้วครับมีแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องลองเปิดเครื่องเล่นกันบ้างดีกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดฝาหลังนะครับแล้วก็ลองใส่ซิมใส่แบตมาเล่นกันดูนี่ครับด้านหลังก็จะใช้ซิมแบบไมโครมันก็จะใหญ่กว่านาโนซิมในปัจจุบันนิดนึงเราก็เอาซิมปัจจุบันนี่แหละไปใส่อะแดปเตอร์อีกทีนึงครับก่อนที่จะเอามาใส่ในเครื่องเดี๋ยวผมทำให้ดูทุกคนเจ้าอะแดปเตอร์ก็อยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวในสุดนี่ครับเอาซิมของเรามาเสียบเข้าไปทีนี้ก็จับยัดเข้าไปได้เลยครับก็จะเข้าสบายสะดวกเรียบร้อยนี่ประมาณนี้แหละครับทุกคนจับแบตยัดต่อเข้าไปเลยครับแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะเปิดเองครับเดี๋ยวมันจะมีไฟสีส้มขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเครื่องมันเปิดเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยช่วงที่เปิดเครื่องครั้งแรก BB จะใช้เวลานานครับถ้าคนเคยใช้จะรู้กว่าจะเข้าถึงหน้ารักท้อเลยรอกันไปสักพักหนึ่งเขากลับมาแล้วครับทุกคนพอเปิดมาก็จะเจอหน้าตานาฬิกาแบบนี้ก่อนครับหลังจากนั้นก็สไลด์ขึ้นไปจะเป็นการปลดล็อกโดยการสไลด์ขึ้นหน้าตาเมนูเขาจะเหมือนกับไอ้พวก Q10 Q20 เลยนะครับทุกคนถ้าคนเคยใช้มาน่าจะพอนึกภาพออกเนาะโปรแกรมสันทนาการที่ต้องมีอย่าง YouTube Facebook มีนะครับแต่ปัจจุบันน่าจะเล่นไม่ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มี Play Store ให้ด้วย Play Store เนี่ยเกิดจากการที่เอาไปลงเพิ่มเติมนะครับของเดิมมามันไม่มีอยู่แล้วแต่ถึงจะลงมาปัจจุบันก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่า Play Store นี่มันผ่านเวอร์ชั่นประมาณแถว4หรือ5เนี่ยมานานแล้วตอนนี้เข้าไปก็โหลดอะไรไม่ได้อยู่ดีแวะเข้าไปดูเมนู Setting กันสักนิดนึงครับเดี๋ยวไปดูอะไรนิดหน่อยข้างในก็เข้าไปดูตรง About นะครับก็จะมีมันจะบอกว่าเป็น OS อะไรก็เป็นเวอร์ชัน10นะครับ 10.3.2 ตัวนี้แล้วก็ลองกลับมาดูการเชื่อมต่อครับพวก Wi-Fi Bluetooth ต่างๆมีหมดเลยนะเรียกว่าแทบไม่ได้ต่างอะไรจากมือถือสมาร์ทโฟนในยุคปัจจุบันเลยอีกจุดหนึ่งที่อยากจะเล่นให้ดูก็คือกล้องถ่ายรูปครับกล้องถ่ายรูปนี่มีออโต้โฟกัสนะเสียงชัตเตอร์ก็น่ารักไฟล์รูปก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับลองมาจับแหวกๆดูก็ยังชัดเจนอยู่ก็ถือว่าไปถ่ายเล่นๆสนุกได้หลังจากเล่นมาสักพักหนึ่งเพิ่งสังเกตครับว่าไฟแบ็คไลท์สีมันขาวเนี่ยสวยมากเลยครับทุกคนแล้วก็สีออกมาชัดมากๆโทนสวยสุดๆเสียงปุ่มกดนี่ยัมมี่สุดๆครับกึบเลยอ่ะแล้วมันก็ยังเป็นจุดเด่นของเขามาตลอดในเรื่องการพิมพ์ลองเข้า YouTube ดูครับว่ามันยังใช้ได้ไหมก็ยังเปิดเข้าไปดูได้นะครับแต่ค่อนข้างไม่สะดวกแล้ว Hey man, for real? What? เสียงลำโพงรุ่นนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยแต่เล่นไปเล่นมาก็ไม่สะดวกแล้วครับค้างไม่หยุดเลย ที่ใส่ซิมไปตอนแรกเพิ่งมาสังเกตนะครับขึ้นเป็น 4G นะครับเครื่องนี้มาได้ไกลสุดแค่ 4G แล้วครับเป็นไงกันบ้างครับกับ BlackBerry 10 Alpha 4ตัวนี้มีใครเคยใช้หรือไม่เคยเห็นก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันนะครับว่าคุณชอบเครื่องนี้หรือเปล่า
ลึกๆก็ยังแอบเสียดายเนาะที่ BlackBerry ไม่ได้รับความนิยมเหมือนสมัยก่อนถ้าใครชอบมือถือวินเทจเก่าๆอย่าลืมมาติดตามกันนะครับยังมีมือถืออีกหลายรุ่นให้คุณดูเยอะมาก